ท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์พรรคเพื่อไทยจากเชียงใหม่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาต้องขออนุญาตใช้โอกาสนี้นะครับลุกขึ้นมาสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกท่านสาธิตนะครับนั่นเป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องท่านประธานครับยัตติที่ท่านสมชายแสวงการได้เสนอด้วยความเคารพที่ต้องเอ่ยนามนะครับท่านเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมรัฐสภาแต่กระบวนการของเราเนี่ยเมื่อมีการเสนอด้วยวาจาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการกรอกยัตติเพื่อที่จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์เพื่อส่งให้ท่านประธานสภาอีกครั้งหนึ่งพอมาดูเอกสารที่กรอกเนี่ยนะครับมีความชัดเจนครับว่ายัตตินี้เนี่ยเป็นยัตติที่ไม่ชอบด้วยข้อบังคับเพราะเป็นยัตติที่กำลังจะชี้ชัดว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเช่นไรซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรในการวินิจฉัยนะครับถ้าผมจะขออนุญาตดูเอกสารที่ได้ส่งเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าท่านประธานมีอยู่ในมือหรือไม่เนี่ยนะครับเขียนว่ายัตติที่เสนอด้วยวาจาเพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณา1ยัตติเรื่องขอให้พิจารณาให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ตกไปโดยท่านสมชายแสวงการนะครับเนื้อคำที่เขียนโดยลายมือเนี่ยบอกว่าขอให้มีมติไม่ให้มีการพิจารณาลงมติรัฐธรรมนูญในวาระ3เพราะขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงมีผลให้ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญนี้ตกไปลงชื่อท่านสมชายเพราะฉะนั้นยัตตินี้ชัดเจนครับเป็นยัตติที่บอกว่าเรากำลังจะวินิจฉัยในสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เขียนคำวินิจฉัยกลางออกมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่ชอบด้วยกระบวนการถ้าเราดำเนินการลงมตินี้แล้วเห็นชอบหมายความว่าทุกอย่างพับไปหมดเลยครับไม่ต้องเดินต่อในขณะที่ความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกหลายท่านเนี่ยทางอย่างเช่นของทางท่านจุรินทร์เนี่ยนะครับด้วยความเคารพที่เอ่ยนามเนี่ยท่านบอกว่าให้พักไว้ก่อนหมายความว่าเราเนี่ยกำลังจะหยุดการลงมติแต่เรารอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อชี้ชัดในเรื่องคำวินิจฉัยกลางนี้อีกครั้งนะครับเรื่องนี้เดินต่อไม่ได้ครับถ้าเกิดลงมติในส่วนของท่านสมชายแสวงการผมต้องเรียนถามท่านประธานว่าที่ผมได้เรียนเนี่ยถูกต้องหรือไม่แล้วดำเนินการอย่างไรต่อไปครับก็ไม่ผิดครับเพราะว่าตอนที่พูดเนี่ยพูดอย่างหนึ่งแต่ว่าตอนเขียนมาเป็นตัวหนังสือเนี่ยท่านสมชายก็เขียนอีกอย่างหนึ่งเพราะตอนที่อภิปรายนั้นผมจดไว้เลยนะครับตอนปลายผมเขียนว่าเป็นยติลงมติไม่ได้ลงมติไม่ได้ประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ถามมติได้ครับว่าลงมติได้หรือไม่ท่านสมคิดก็เป็นผู้อภิปรายคุณธีรชัยก็อภิปรายว่าไม่เห็นด้วยยัตตินี้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนมาเป็นว่าตกไปถ้าเขียนว่าตกไปนี่มันไม่มีต้อยคำในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับเพราะนั้นก็ต้องถามที่ประชุมว่ามันมีหรือทำได้หรือที่จะวินิจฉัยว่าตกไปถ้าวินิจฉัยว่าไม่ลงมติยังพอไปได้แต่ถ้าวินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างมาวาระสองนี้ตกไปอันนี้ต้องขอความเห็นจากที่ประชุมนะครับว่าทำได้หรือไม่ก็จะใช้ข้อบังคับที่มีอยู่นั่นเองให้ที่ประชุมลงมติว่าทำได้หรือไม่ครับนั่นอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าบอกว่าลงมติไม่ได้ผมคิดว่าขอมติได้โดยไม่ต้องขอความเห็นจากที่ประชุมครับก็เรียนที่ประชุมได้รับทราบแนวปฏิบัตินะครับทุกเรื่องเป็นปัญหาที่เราต้องเตรียมกันหลายวันเพราะเชื่อว่ามีปัญหาคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยมีปัญหาในการตีความไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่หรอกนะครับแต่ว่าผู้รู้อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญศาสตราจารย์ในมหาลัยนักกฎหมายมีความเห็นที่แหลกหลายแตกต่างกันจึงจำเป็นต้องระดมความคิดในห้องนี้เพียงแต่ว่าสมาชิกอยู่ในกรอบแล้วก็เราต้องขอมติเมื่อถึงเวลาอันเป็นภารกิจของเราต้องทำนะครับครับ